โรคความดันโลหิตสูงคืออะไรเป็นโรคที่พบได้บ่อยในผู้สูงอายุแต่ไม่ได้แปลว่าผู้สูงอายุทุกคนต้องเป็นโรคความดันโลหิตสูงอย่างไรก็ตามผู้สูงอายุที่อ้วนจะมีไขมันในเลือดสูงและมีโอกาสเป็นโรคความดันโลหิตสูงมากผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงจะมีความดันโลหิตไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายไม่สม่ำเสมอซึ่งนำมาสู่โรคต่างๆเช่นโรคหลอดเลือดในสมองตีบโรคหลอดเลือดหัวใจและกล้ามเนื้อหัวใจโรคไตวายเส้นเลือดแดงใหญ่โป่งพองอัมพาตซึ่งอาจทำให้เสียชีวิตโดยเฉียบพลันได้ใจเสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูงความเครียดหากคุณมีความเครียดสูงอาจทำให้ความดันโลหิตสูงไปด้วยอายุมักพบในผู้ที่มีอายุ 40-50 ปีขึ้นไปการกินผู้ที่ชอบทานเค็มทานเกลือการรักษาโรคความดันโลหิตสูงสามารถทำได้2ทางคือการใช้ยาและไม่ใช้ยาการป้องกันผู้ที่มีอายุ35ปีขึ้นไปควรตรวจวัดความดันโลหิตสูงอย่างสม่ำเสมอเค็มจัดข้าวเกลือจะทำให้ความตึงตัวของผนังหลอดเลือดลดแดงเพิ่มขึ้นหลีกเลี่ยงอาหารกลุ่มไขมันจากสัตว์เช่นกะทิเนื้อสัตว์รวมทั้งอาหารกลุ่มแป้งน้ำตาลขัดขาวทุกชนิดก็จะทำให้น้ำหนักตัวและระดับไขมันในเลือดเพิ่มขึ้นงดสูบบุหรี่และงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พยายามควบคุมน้ำหนักตัวไม่ให้อ้วนมากเกินไปเพราะความอ้วนเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคความดันโลหิตสูงได้ออกกำลังกายให้พอควรและสม่ำเสมอด้วยการเดินเร็วๆวิ่งเหยาะๆหรือปั่นจักรยานประมาณ 15-20 นาทีอย่างน้อย 3-6 ครั้งต่อสัปดาห์